สวัสดีครับเมื่อกี้นี่คนชื่อโก้คนนี้ชื่อออโต้มาพร้อมกันเข้ามา2คนนะครับคนนี้ออโต้นี่จะตัดแบบสกรีนเฟซตัดง่ายๆเลยไม่ต้องไปเอาไว้อะไรมากมายเอาเบอร์3เบอร์2เบอร์1เลยเนาะแล้วก็เป็นทรงนักเรียนเหมือนกันนะครับเอาเบอร์3ก่อนสกรีนเฟซนะครับอันนี้ชื่อทรงสกรีนเฟซนักเรียนคือคนเขามีขวัญเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาไว้ยาวก็ยาวไปเอาไว้สั้นก็สั้นไปเหมาะสำหรับคนที่มีขวัญข้างหน้าเนี่ยเราเอาสกรีนเฟซนะครับนี่เอาเบอร์3ไถเข้าไปปึ๊บข้างหน้ามันจะสั้นดีแล้วก็ดูแบบเหมือนเป็นเด็กด้วยถ้าเอาข้างหน้าไว้ยาวมันก็ยาวโพดแล้วก็เป็นนักเรียนไม่หล่อนี่สกรีนเฟซนี่ใช้เบอร์3ตัดไปเลยนะครับนี่เบอร์3เบอร์3นี่ไปเลยอย่างงี้เสร็จแล้วก็เอาแบตเตอรี่นี่กึ๊บข้างหน้านิดนึงเพื่อที่จะให้มันเข้ากับหน้าคนนี้มันหน้าแคบทำให้หน้าเขากว้างขึ้นนิดนึงกึ๊บอย่างงี้กึ๊บคนมีขวัญเนี่ยจะต้องตัดแบบนี้ถ้าเอาไว้ยาวมันก็จะยาวไปนี่เหมาะเข้ากับหน้าเขาพอดีเลยเปี้ยเลยนี่เห็นไหมครับแล้วก็ดูวิธีทำเนี่ยคือแบ่งหน้าให้ได้ฉากพอดีนี่เอาเบอร์3ถ่ายไปก่อนนะแล้วก็แบ่งทีนี้เราก็เอาเบอร์1มาเบอร์1มาเก็บจากมุมเนี่ยจากมุมที่เราแบ่งไว้เนี่ยสำหรับคนไม่เป็นนะครับผมสอนเทคนิคอันนี้แล้วพอเราเห็นมุมว่าตรงนี้หางคิ้วตรงนี้มุมตรงนี้หางคิ้วตรงนี้มุมเท่ากันเราก็เอาเบอร์1ถ่ายไปเพื่อเป็นรอยทรงนักเรียนเนี่ยแบบนี้เนี่ยปึ๊บแล้วมันก็จะได้ทรงนักเรียนโดยอัตโนมัติเลยเห็นมั้ยครับดูมั้ยครับนี่คนนี้ชื่อออโต้ใช่มั้ยครับคนตัดไปเมื่อกี้นี่ชื่อโก้กับออโต้เนี่ยมันต่างกันนะเป็นพี่กับน้องกันแล้วก็คิดถึงพ่อแม่แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาบอกช่างอ้อนว่าพ่อมาหาผมบ้างผมมาตัดผมทรงนักเรียนหน่อยอย่างนั้นก็เลยบอกช่างอ้อนให้คุยให้หน่อยให้พ่อดูว่านี่คือมาตัดผมจะเปิดโรงเรียนกระตังมี 24,000 บาทไม่รู้จะใช้ยังไงหมดว่าอย่างนั้นเนาะน้องออโต้เนาะเราก็จะได้เงินโดยอัตโนมัติครับนี่เห็นไหมเราใช้เบอร์1อย่างนี้เบอร์1เก็บ2ข้างนี่ให้ได้เข้าทรงก่อนเป็นเทคนิคนะครับเราเอาเทคนิคไปใช้ตอนนี้แล้วเราก็เอาตัวเนี้ยมากึ๊บอย่างนี้แต่งให้มันเข้ากับทรงเลยทรงนักเรียนเนี่ยกึ๊บนี่เห็นไหมครับกึ๊บนี่ภาษาโคราช1ก้งนงนุษ2ก้งก็นั่นแหละเริ่มเมาเริ่มกึ๊บแล้วครับทีนี้เราก็ตัดอย่างนี้พอเราได้ฉากแล้วเราก็ทำทรงนักเรียนเนี่ยทำง่ายเห็นไหมครับนี่ข้างล่างนี่เบอร์0นี่อย่างนี้เขาเรียกเบอร์0นี่ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนี่เบอร์0นี่พอได้เบอร์0เสร็จแล้วได้แนวพอได้แนวเราก็ไถเลยทีนี้ดูนะฮะไถทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยไถให้มันเป็นเบอร์0ปึ๊บนะเห็นไหมครับอันนี้ผมให้เทคนิคการตัดข้างหน้าเมื่อกี้คนชื่อโก้ให้เทคนิคการตัดข้างหลังอันนี้เทคนิคให้การตัดข้างหน้าอัดออโต้เนี่ยเอาเบอร์0เก็บกับขอบที่เรากึ๊บไว้นี่กึ๊บให้มันเข้ากันแล้วมันก็จะเป็นทรงนักเรียนโดยอัตโนมัติเลยให้พ่อแม่นี่ดูว่าเอ๊ะทางออนทำไมแกตัดง่ายแล้วก็เข้าใจว่าไอ้กึ๊บผมนี่กับกึ๊บเล่ามันคนละอย่างกันนะครับอย่าไปเข้าใจเหมือนกันนะภาษาไทยมันจะคล่องกันอยู่กึ๊บผมกึ๊บแก๊บกับกึ๊บนี่แหละครับอันเดียวกันถ้ากึ๊บเล่ากึ๊บเล่าเนี่ยมันเมาไม่เอานั้นไม่เอาเอาคือผมเห็นไหมครับผมสาธิตให้ดูการตัดข้างหน้าเนี่ยสวยมากเลยเรามาดูข้างหลังวิธีตัดขวัญอยู่ตรงไหนล่ะขวัญอยู่ตรงไหนล่ะแล้วก็หมายมันไว้ดินี่เห็นไหมครับมันก็จะอยู่ในแนวเดียวกับข้างหน้านั่นแหละนั่นพอเราได้ขวัญแล้วก็ได้แนวข้างหน้าแล้วเด็กจะดิ้นไงก็ไม่เป็นไรทีนี้เราก็ตัดได้ดูนะครับปึ๊บนั่นเห็นไหมครับ
นั่นมันก็จะได้แนวเดียวกันนอกนั้นก็เป็นเบอร์ศูนย์หมดดูนะฮะอย่างที่ผมสอนเทคนิคไปอันนี้มันให้ดูอย่างละเอียดแล้วก็ชัดแจ๋วเลยครับไอ้หมายมึงก็ลูกหายเจ้าของเป๋เขานั่งวะมึงไปนอนเป๋เขาทำไมครับอันนี้ผมดุแขกเพราะแขกเขามานั่งรอตัดผมแล้วก็ไปนั่งเปคนที่เป็นเจ้านายเขานั่งอยู่ครับแล้วก็ตัดอย่างนี้ก้มลงนิดนึงเนาะโก้เนาะอย่างนี้ให้เด็กก้มลงเด็กก้มลงแล้วก็ไถอย่างที่ผมบอกอะให้ปัตเตอร์เลี่ยนครึ่งฟันเนี่ยอยู่ฝั่งนึงให้ฟันปัตเตอร์เลี่ยนเนี่ยอีกครึ่งนึงอยู่ฝั่งที่ตัดแล้วอีกครึ่งนึงเดินหน้าไปมันก็จะตัดได้เกลี้ยงดูนะครับถ้าเราไปตัดเต็มเลยมันก็ไม่ได้มันจะแหว่งดูนะผมจะทำให้ดูถ้าตัดเต็มเห็นไหมครับมันก็จะเหลือเป็นกระจุกมันก็ทำยากถ้าเราเดินไปครึ่งนึงแล้วก็เดินไปอีกครึ่งนึงแล้วก็เดินไปอีกครึ่งนึงมันจะสำเร็จไปเลยมันจะเก็บไปในตัวของมันเองนี่ครับอันนี้มันเป็นเทคนิคของช่างอ้อนถ้าเราเดินเสมออย่างนี้มันก็เกลี้ยงไวแล้วเดินแล้วก็แล้วไปเลยผ่านไปเลยตัดเสร็จไปเลยอย่างนี้ปึ๊บนี่ถ้าคนเขาสนใจเขาก็ทำเองได้ตอนนั้นแม่เขาน่ะแม่เขาอยู่ไกลเขาไม่กล้าซื้อปัจจัยเลี่ยนมาให้ยายก็บ่นก็ซื้อปัจจัยเลี่ยนมาให้กูเป็นไรกูจะตัดเองไปจ้างเขาเสียตังค์นั่นคือยายเขาแต่ลูกเขาก็บอกว่าโอ๊ยจะซื้อไปให้ก็กลัวจะเสียเงินฟรีนี่ลูกกับยายคุยกันนะครับเลยไม่ได้ปัจจัยเลี่ยนมาตัดให้หลานต้องมาจ้างช่างอ้อนตัดครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ